ครับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเราได้ชมกิจกรรมทางด้านบนไปแล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการไปแล้วตอนนี้ขอสนุกมากดีกว่าผ่อนคลายกันบ้างทางด้านล่างยังมีกิจกรรมของเพื่อนๆอีก10มหาวิทยาลัยนะครับมาออกบูธกันอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละบูธแต่ละมหาวิทยาลัยมีทีมงานเป็นยังไงบ้างตามไอซ์มาเลยดีกว่าครับไอซ์อยู่กันที่บูธของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับอยากจะสอบถามนิดนึงนะครับว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีทีมงานในการจัดบูธเป็นทีมอะไรครับค่ะบูธทีมงานของเรานะคะก็คือสวัสดีอาเซียนค่ะก็คือจะรวมทั้ง10ประเทศอาเซียนค่ะที่จะก้าวเข้ามาร่วมเป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันค่ะและอยากจะทราบนิดนึงว่าไฮไลท์ของบูธของมกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็มีชุดประจำชาติให้ชมครับแล้วก็มีภาษาให้ดูแล้วก็มีข้อมูลต่างๆของอาเซียนครับไปดูภายในบูธกันดีกว่าว่าน่าสนใจจะแค่ไหนครับตามมาเลยครับผู้ชายแต่งกายแบบสากลผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นอันนี้ประเทศอะไรครับประเทศลาวนั่นเองโอ้โหอยากเห็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราอีกมีอีกไหมนะนี่เลยดีกว่าชุดประจำชาติเรียกว่าลองยีพม่าน่ารักมากสาวสวยหนุ่มหล่อมุมนี้อันนี้ชุดมาจากชุดประจำชาติเลยครับอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียนี่มาเลเซียครับมาเลเซียโอ้เรียกว่าสวยหล่อมากเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของชาติประจำชาติอินโดนีเซียนะคะสุดยอดครับก็ดีใจเหมือนกันครับแต่รู้สึกว่าร้อนมากคันด้วยร้อนคันแต่ว่าทนใช่ไหมครับสุดยอดมากครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันดีกว่าครับตามมาเลยครับครับผมและตอนนี้นะครับไอซ์อยู่กันที่บูธของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมงานของการจัดบูธของเขานะครับเป็นทีมยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากจะทราบว่าทีมงานของการจัดบูธที่หอการค้านี่มีทีมงานว่าไงครับนี่เลยทีมงานของเรานะคะวันนี้อยากจะนําเสนอเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือทีมงานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการก่ออยากจะรู้ว่าบ้านบู่นี้มายังไงนะคะแหล่งเรียนรู้บ้านบู่นี้ก็คือจะมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวค่ะแล้วบอกว่าแหล่งเรียนรู้นี่เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเรียนรู้นะคะวันนี้นี่ก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนี่เลยขันลงหินค่ะซึ่งมีที่เดียวในโลกนี้นะคะเหลือแค่ที่เดียวที่ประเทศไทยแล้วมันมีวิธีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเนี่ยขั้นตอนการทำง่ายๆด้านนี้เลยค่ะนี่จำลองเหตุการณ์ของการทำนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราจะใช้หินนะคะคือตีให้มันเป็นลวดลายให้มันเป็นรูปทรงนะคะหลังจากนั้นพอได้รูปทรงเสร็จนะคะเราก็จะมาเก็บนี่เก็บรายละเอียดนี่คุณเต้ยนี่คุณเต้ยเป็นคุณเต้ยเรานะคะเก็บรายละเอียดหลังจากนั้นเราก็มาลงลายทีหลังนี่คุณเต้ยโชว์เลยนี่ลงลายอย่างสวยงามซึ่งเป็นที่เดียวที่ยังทำมืออยู่นะคะทุกอย่างทุกขั้นตอนทำมือทั้งนั้นค่ะเรียกว่าในภายในบูธนี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกไหมครับยังมีอีกมากมายเลยพาเข้าไปชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยชุดน้ำดื่มนะคะเรียกว่าใช้น้ำนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆใช่ไหมคุณใช้น้ำอ่ะใช้กับแหละขันลงหินของบ้านปู่เราใช้วัสดุตัวนี้นะคะก็ทำให้รับประทานน้ำแบบเย็นสบายได้เลย แล้วจะบอกได้ว่าตรงนี้นะคะส่งขายที่ยุโรปขายดีมากถ้าเป็นเอเชียนี่จะเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นจะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้วันนี้แต่งตัวมาเป็นอะไรครับก็เป็นแม่หญิงนะคะแม่หญิงนี่สมัยอยุธยาป่ะครับใช่ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานในวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะได้เจอเพื่อนๆหลายมหาลัยอะค่ะและตอนนี้นะครับไอซ์อยู่กันที่บูธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับอยากจะทราบแล้วว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ยมีทีมการจัดบูธเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ทีมการจัดบูธนะครับเราจะเน้นถึงแผนธุรกิจการทำผ้าไหมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการรังสรรค์สิ่งต่างๆออกมาให้เป็นผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เราจะเน้นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายที่เปลี่ยนไปของยุคสมัยนี้แล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นศิลปะของไทยเรานะครับอยากจะถามถึงว่าบูธเกษมบัณฑิตเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างครับจุดเด่นของเราก็คือเราเน้นแผนธุรกิจที่เข้ากับทุกชาติทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยได้เราต้องการที่จะนำเข้าสู่ AEC นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเราอย่างนึงก็คือการที่เป็นแฟชั่นสมัยใหม่เพราะว่าสิ่งทุกวันนี้การแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมไทยนะครับเราต้องการเน้นเรื่องนี้เหมือนกันโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูภายในบูธดีกว่าทางด้านนี้และตอนนี้นะครับไออยู่กับสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะครับยืนข้างๆแล้วสวัสดีครับครับอยากจะถามนิดนึงว่าวันนี้แต่งชุดผ้าไหมเนี่ยเป็นธีมยังไงหรือว่ามีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับก็คือผ้าไหมเนี่ยจะเป็นธีมแบบแนวไทยประยุกต์ค่ะก็คือว่าถ้าพูดถึงผ้าไหมแล้วก็คนทั่วไปอ่ะจะนึกถึงว่ามันแก่มันอะไรเงี้ยแต่เรามาอะแดปเป็นแฟชั่นได้อ่ะค่ะอันนี้ผ้าไหมนี่เราทอกันเองเลยหรือเปล่าครับหรือว่าใครเป็นคนทอครับค่ะเป็นผ้าไหมทอมือค่ะจากนักศึกษามหาลัยเกษมบัณฑิตขออีกหนึ่งอย่างวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้แต่งชุดเป็นผ้าไหมไทยก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นตัวแทนของมหาลัยเกษมบัณฑิตแล้วก็ได้มายืนณจุดนี้ค่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายกล้องนิดนึงและตอนนี้นะครับไออยู่กับต้นตอของผ้าไหมสวยๆที่อยู่ทางด้านหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยงามมากเรียกได้ว่าผ้าไหมทุกผืนนี้เราทอด้วยตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทอด้วยตัวเองค่ะมีการเรียนหรือว่ามีการฝึกทำจากที่ไหนมาครับจากจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งบ้านเกิดอยู่ที่นั่นค่ะเรียนรู้การทอผ้ามาจากมารดานะคะและอยากจะถามว่าวิธีการทอผ้านี่ยากไหมครับสำหรับการทอผ้านะคะถ้ามีใจรักก็ไม่ยากค่ะทอผ้าต้องมีความอดทนค่ะต้องเป็นคนเอาใจใส่ด้วยค่ะผ้าที่ออกมาจึงเป็นผ้าที่สวยค่ะและอยากจะถามว่าลวดลายที่ออกมาตามผืนผ้าเนี่ยเป็นยังไงเราคิดเองหรือว่ามีวิธีการคิดลายยังไงครับก็ตอนแรกจะเป็นการวาดรูปก่อนนะคะวาดรูปออกแบบโมเดลกับกระดาษ A4 ซึ่งมีทั้งหมด15ลำผ้านี้จะเป็นผ้า2ตะกอนะคะแล้วเราก็ออกแบบในโมเดลของกระดาษ A4 เมื่อได้เสร็จแล้วเราก็เอามามัดเป็นลายมัดหมี่เป็นลายจริงในฐานะที่ไอซ์เป็นคนกรุงเทพสอนไอซ์ทอผ้านิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยอันเนี้ย